อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนจะบอกว่าเช้านี้อากาศดีมากคือช่วงไม่ใช่แค่เช้าเนี่ยช่วงนี้อากาศเชียงใหม่คือดีมากเจมอ่ะไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมนอนมาแบบจะเป็นเดือนแล้วนะครับทุกคนแล้วคือวิวห้องเราก็คือดีมากครับทุกคนตื่นมาก็มาสูดอากาศเนาะก่อนไปเรียนเดี๋ยววันนี้เรามีเรียนตอน8โมงนะครับก็จะไปอาบน้ำก่อนดีกว่าป่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว7โมงครึ่งไปรีบครับอาบน้ำอุ่นนี่มันสบายจริงๆนะครับทุกคนป่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย7โมง40อีก20นาทีจะไปเรียนโอเคเราไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนไปเรียนขอแวะเอาผ้าไปซักใต้หอแป๊บนึงลืมตังเหยียบลงมาไปตรงนู้นมีแบบสแกนจ่ายได้ด้วยเร็วครับพี่เครื่อง20ไอ้20ไม่พร้อมใช้39เฮ้ยไม่ใช่มันเครื่อง8มันเครื่อง8แต่ว่า20บาทเครื่อง8โอ้เริ่มเลยเสียงน้ำมาโอเคเดี๋ยวเราทิ้งผ้าไว้ที่นี่เนาะเพราะเรามีเรียนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาตอนนี้ 7:50 นะครับเรามีเรียน 8:00 นแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่รีบเลยครับทุกคนเราไม่รีบเลยครับมหาลัยเราก็รอเล่นเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับทุกคนเพราะมหาลัยเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนิดเดียวไปมาดูกันว่าเราจะไปมหาลัยทันไหมนะครับ10นาทีของเราตอนนี้50พอดีนะครับดูเราจะใช้กี่นาทีเนาะโชคดีที่เราอยู่ติดถนนเลยนะครับทุกคนเราก็จะเข้าง่ายออกง่ายอันนี้ก็เป็นโซนหน้ามอเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าประตูหน้ามอตรงนี้ก็เข้ามอแล้วล่ะนี่อันนี้ก็เป็นประตูหน้ามอแล้วครับเรือนะครับทุกคนผ่านไปแค่3นาทีนะครับตอนนี้ 7:53 มีเวลาไปแบบเด็ดเตร่ในมอได้อีกนิดนึงเนาะวันนี้เจมเรียนที่ตึกเรียนรวมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตึกเรียนรวมเลยเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเนาะทุกคนเนาะฮัลโหลอาจารย์เข้าหรือยังโอเคยังไม่เข้าเนาะโอเคเจอกันทุกคนเดี๋ยวเพื่อนตามละเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับขอตัวไปเรียนก่อนเรียนเสร็จแล้วครับทุกคนอาจารย์สั่งการบ้านเยอะเลยอ่ะแป๊บได้เสร็จละโอเควันนี้เรามีเรียนแค่ตัวเดียวเนาะเรียนมาเหนื่อยเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินแล้วก็ไปดูวิวสวยๆของอ่างแก้วเราก่อนเนาะมีหมาด้วยต้องดูด้วยนะทุกคนถ้าจะเล่นหมาในมช.ต้องดูด้วยว่าปลอกคอมันเป็นสีอะไรถ้าปลอกคอสีเขียวเล่นได้หมาเชื่องถ้าปลอกคอสีเหลืองหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะสีเหลืองแบบอาจจะกัดนะหรืออาจจะไม่กัดนะถ้าปลอกคอสีแดงเนี่ยอย่าคิดไปเล่นเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะยังไม่เชื่องอ
าได้น้ำของเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดิมกินน้ำแล้วก็ดูบรรยากาศอ่างแก้วไปด้วยดีกว่าอ่างแก้วนี่จะเป็นแบบสถานที่ฮอตฮิตสำหรับการถ่ายรูปนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูปเล่นๆรูปคิ้วๆน่ารักหรือว่ารูปรับปริญญาก็มาถ่ายที่นี่มีคนถ่ายรูปรับปริญญาด้วยอันนี้สงสัยมาทำกิจกรรมแน่เลยนะครับเราเรียกมันว่าลานสังขีดหรือว่าลานควายยิ้มเนาะลานควายยิ้มยังไงไหนทุกคนลองยิ้มสิรอเล่นขอโทษครับป้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูศูนย์อาหารแห่งใหม่มช.แต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดหรือยังและไม่รู้วันนี้จะเปิดหรือเปล่าเนาะทุกคนลองดูก่อนละกันถ้าสมมติไม่เปิดก็ดูแค่ทางเข้าละกันเนาะจัดการจะเปิดแล้วนะครับทุกคนแต่เหมือนจะเปิดแบบไม่เต็ม 100% แต่เดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่เราใกล้จบนี่ก็มักจะมีแบบความพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองหอมกินอาหารมากเอ้ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่เราก็หาข้าวกินไปเลยเนาะคนหนึ่งอยู่ในห้างร้านนี้ร้านประจำเราทำมาเนิ่นนานมากเขามีอยู่หลายสาขาแล้ววันแรกอ๋อมีวันแรกพอดีเลยวันนี้ค่ะลูกสวัสดีค่ะเอ๊ะรับสาขาแอปปากับแอปปากับนักวิชาชีววิทยาก็ยังมีอยู่ยังมีค่ะโอ้โหที่เปิดสาขา3ค่ะพร้อมนะคะพร้อมยังก็ไปป่ะเท่าไหร่คะให้ดูแล้วก๋วยเตี๋ยวคะไปพร้อมไม่ถูกเลยอ่ะอายุเหลือนิดเดียวเป็นอย่างไรน่าทานไหมเราสั่งสองหน้าเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนตีสองหน้าโอ๊ะไม่ใช่ว่าตัวเองเฉยเลยตีสองหน้านี่ทำไงทุกคนตกเลยถ้าข่าวแว่วๆจำไม่ผิดนะพวกชมรมกลางอะไรก็จะอยู่ที่นี่ด้วยนี่นะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบของเราดีจังเลยอ่ะโรงอาหารติดแอร์มช.มีแล้วนะฮะวันนี้ยังเป็นการแค่แบบเซิร์ฟเนาะเดี๋ยววันเปิดจริงของกินเต็มแน่ฮะคุณดูจะให้ดูไข่เป็นไงไข่ยางมะตูมร้านของคุณป้าเขาขึ้นชื่อนะฮะรสชาติที่คุ้นเคยสนิทบะหมี่เส้นนี้อร่อยต้องทำอะไรกินเสร็จแล้วทุกคนอร่อยมากรสชาติที่คุ้นเคยราคาเหมือนกับแบบแต่ละคณะเลยอ่ะโหห้องน้ำดีมากโหเยอะมากโคตรเยอะเราสามารถแบบเดินแบบที่ไม่ต้องนานได้เลยอ่ะไปยาวเดินวันนี้ดาวเดินไม่เห็นหน้าเลยโอเคเราจะมาวิ่งเล่นในห้องน้ำไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับพอเราได้เห็นพอแล้วสิคนปวดฉี่เนี่ยเดี๋ยววันที่เขาเปิดแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเจมจะพามารีวิวแบบทั่วทุกมุมของตึกนี้เลยละกันนะครับเป็นอีกคลิปแยกเนาะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกมาข้างล่างได้เลยนะครับว่าอยากดูเนาะโอเคเดี๋ยวขอกลับเข้าหอไปทำงานก่อนชีวิตนักศึกษาอย่างเราก็ต้องทำงานบ้างเนาะเด็กเจมบอกที่เขาก่อนเมื่อวานเจมเอาชุดนักศึกษามาฝากตั๊กที่ไว้คุณคะเดี๋ยวชุดนักศึกษาผมมาเอานะครับคุณคะก่อนขึ้นห้องขอแวะซื้อของกินก่อนมีมินิมาร์ทอยู่ใต้หอนะครับทุกคนก็จะสบายนิดนึงโอ๊ยมีคนละเครื่องด้วย
ไฟไม่ออกอ่ะฮัลโหลครับครับห้อง844นะครับสวัสดีครับเนี่ยครับพี่ครับหลอดไฟมันเปิดไม่ออกอ่ะครับครับผมแล้วแบบนี้คือผมสามารถโทรเรียกได้24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมเรียบร้อยหลอดออกนอกจากไฟเสียแล้วยังซ่อมประปาแอร์ทุกอย่างได้หมดเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างในนี้สามารถเรียกซ่อมได้ตลอดครับผมบริการฟรีครับผมโอ้โหไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยขอบคุณนะครับพี่โอเคงั้นเราก็ได้เลิกทำงานเราต่อแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเจมส์ขอหน้าทำงานไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นหน้ามอกันเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ไปหน้ามอกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเอารถยนต์ไปเนี่ยหาที่จอดรถยากมากป่ะยังไม่เป็นไรเราเดินไปละกันทุกคนเพราะว่าหน้ามอก็คือใกล้จากตรงนี้มากคิดจิตเตอร์ยายาเป็นยังแป๊บคนยังแป๊บคนเห็นรูปไหมที่ยายาถ่ายกับเต๋าแบบนี้แล้วดูเป็นแบบเหมือนต่างประเทศมากต้องลำบุญต้องลำบุญค่ะพอจะเหมือนต่างประเทศได้แบบพี่ย่าไหมไม่ได้หรอเป็นเหมือนย่าเนาะแต่วันนี้เราจะกินซุปกระดูกนะครับตามกินกัดเกินมากขอสารภาพว่าหลังจากที่ปิดคลิปเมื่อกี้แอบซื้อเสื้อผ้ามาอดใจไม่ไหวราคาถูกและน่ารักมากเดี๋ยวขอมาเก็บที่รถกันเอ๊ะเดี๋ยวเราลืมล็อกรถทุกอย่างอยู่ครบนะครับโชคดีที่เขามีรปภ.ดูแลแล้วก็มีกล้องวงจรปิดทุกจุดเนาะรีบไปทำงานกันต่อดีกว่าตอนนี้กำลังรีบทำงานนะครับทุกคนเพราะว่าน่าทำงานไปได้สักแป๊บหนึ่งก็หิวกดส่งแล้วนะกดปุ๊บถึงปั๊บ Wi-Fi ฟรีที่นี่มันไวจริงๆป่ะไปหาอะไรกินข้างหอแล้วดีกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสุขก็คือต้องกินต้องกินของกินเยอะมากคนเดี๋ยวเจมขอตัวไปกินก่อนไม่กินให้ดูละเดี๋ยวทุกคนจะหิวตอนดึกกันเนาะสำหรับคลิปการรีวิวหอของเจมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้เจมเนี่ยไปรีวิวหอไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้ข้างล่างสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจมด้วยนะครับสวัสดีครับ